คุณผู้ชมครับหลังจากมีการเผยแพร่ภาพในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีคนเบียดเสียดไปรอรับข้าวในพื้นที่กรุงเทพนะครับจนทางผู้ว่ากทม.เองก็ออกคำสั่งแจ้งให้กับคนที่ใจบุญทุกคนจะต้องไปแจ้งที่สำนักงานเขตกันก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลจัดระเบียบป้องกันโควิด-19 นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่จุดใหญ่ที่รวมตัวคนที่ได้รับผลกระทบจะมีการแก้ไขได้หรือไม่ติดตามจากรายงานครับเสื้อผ้ากางเกงหลากสีสันตากวางเรียงรายบนรั้วกั้นเจ้าของก็คือผู้คนมากมายหลายร้อยที่มาใช้พื้นที่ลานหน้าสวนลุมบางก็มาแวะพักระหว่างวันบางส่วนก็มายึดใช้เป็นบ้านคนจรไว้นอนพักอาศัยกว่า200ชีวิตที่หน้าสวนลุมล้วนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากพิษโควิด-19 ไร้งานไร้เงินจนกลายเป็นคนตกงานเร่ร่อนและไร้บ้านแม้จะมีความพยายามจากกระทรวงการพัฒนาสังคมชวนให้คนกลุ่มนี้ไปอยู่บ้านพักที่เตรียมไว้แต่คนที่เคยเข้าไปสารภาพให้เราฟังว่าเมื่อเข้าไปแล้วต้องรีบออกมาขอกลับมาอยู่ที่เก่าที่คุ้นเคยจะดีกว่าผมไม่อยู่ตรงนี้เลยใช่ครับตามพวกนี้ที่เขาเคยพูดกันผมได้ยินมาว่าถ้าไปอยู่ที่นั่นไม่ต่างอะไรจากคุกไม่มีอิสระเขาพูดอย่างนี้คนแออัดคนเยอะมากที่คลอง6นะครับเขาก็เลยแนะนำอย่างนี้จริงเจ้าหน้าที่เขาแนะนำตามที่เขาพูดเลยผมก็บอกว่าที่เขาพูดมาเอ้ยมันจริงนี่หว่าเพราะว่ามันแออัดคนมันเยอะแล้วก็มันยังไงอ่ะไม่มีอิสระถึงจะมีที่กินที่อยู่ก็จริงแต่ว่ามันก็เรียกว่ามันเรียกไงเหมือนมันก็ดูแลไม่ทั่วถึงนอกจากจะเป็นที่ประจำของคนไร้บ้านหลายคนที่ตกงานหมดเงินก็เลือกใช้ช่วงเวลากลางวันมารอคอยผู้ใจบุญนำข้าวปลาอาหารมาแจกเพราะอย่างน้อยก็ยังช่วยเยียวยาและพอประทังชีวิตได้ขณะที่บางส่วนก็นำข้าวที่ได้มานำไปส่งต่อให้กับคนที่รออยู่ที่บ้านอยู่บ้านก็เดือดทั้งคู่นี่มีเงินอยู่ติดกระเป๋าอยู่200ตอนนี้ครับใช้ยังไงก็กับข้าวกับข้าวก็ได้นี่แหละจากวันนี้วันนี้ก็ไม่รู้ได้กินหรือเปล่าวันนี้เครียดไหมเครียดค่ะเครียดมากบางครั้งคิดอยากฆ่าตัวตายที่เพื่อที่จะหนีจากตรงเนี้ยถามว่ามาตรงเนี้ยอายไหมครั้งแรกอายนะแต่เราคิดถึงคนที่บ้านเราอายไม่ได้ทันขาดคำรถเหล่าผู้ใจบุญก็มาเทียบท่านำน้ำใจมาส่งต่อให้เหล่าคนยากผู้คนก็กรูกันเข้าไปเบียดเสียดรับของท้าทายความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 แม้ว่ากทม.จะมีการออกคำสั่งจัดระเบียบแล้วแต่คนที่มาบริจาค ก็มองว่าเป็นช่วงเวลาไม่นานจึงไม่ได้แจ้งล่วงหน้าขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยอมรับว่าจะไปห้ามไม่ให้มาแจกก็คงทำได้ยากที่พอทำได้ก็คือขอความร่วมมือให้เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยเราไม่ได้ห้ามเขาใช่ไหมไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่าเราแนะนำว่าให้กระจายไปบ้างไปจุดอื่นบ้างแล้วอย่างที่แบบเวลามาเข้าคิวกันใกล้ๆเนี่ยเหมือนอย่างที่ก็ให้คนที่เขามาแจกเนี่ยช่วยเตือนเพราะว่าพวกผมต้องทำงานรอบนอกครับก็ไม่มีเวลามาบอกตลอดเวลาให้คนที่แจกครับคอยเตือนบอกว่าให้ทิ้งระยะห่างกันบ้างและเพื่อความปลอดภัยล่าสุดกทม.ได้ออกแนวทางปฏิบัติหลักๆ ก็คือสามารถนำสิ่งของมามอบให้กับเขตเพื่อเป็นตัวกลางนำสิ่งของไปส่งต่อส่วนเอกชนหรือว่าผู้ที่จะแจกสิ่งของก็ขอให้มาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกทม.จากนั้นจะมีการกำหนดวันเวลาและสถานที่แจกที่กทม.กำหนดไว้เพื่อลดการรวมกลุ่มเสี่ยงสัมผัสเชื้อโควิด
ยืนยันว่าที่ทำไปเพื่อต้องการให้ง่ายต่อการควบคุมและไม่เกิดความวุ่นวายที่สำคัญไม่อยากให้ความปรารถนาดีของผู้ใจบุญทำร้ายจนกลายเป็นความเสี่ยงภัทรดนัยเทศสุวรรณสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน